2นะคะเรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วนะคะก็เป็นครั้งที่10นะคะกับ2560วันที่6ตุลาคมพ.ศ. 2560เหมือนกันนะคะณห้องประชุมชมรมอสมของเรานะคะประธานแจ้งเมื่อเช้าผิดไปนิดนึงนะคะประธานว่าวันนี้เป็นครั้งแรกแต่ไม่ใช่เป็นครั้งที่2ขอบคุณครับเก็บรายละเอียดนะคะการเข้าสู่ระเบียบวาระที่1นะคะเรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบนะคะภารกิจประธานแจ้งก็ทราบนะคะในวันนั้นประธานได้กล่าวเปิดประชุมแล้วก็แจ้งที่ประชุมให้ทราบเรื่องโครงการลดละเลิกบุหรี่นะคะเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศนะคะแต่ตอนนี้เป็นอดีตไปแล้วนะคะในเรื่องจำนวนอสมที่ไปสมัครจิตอาสานะคะจะผิดพลาดหรืออะไรไม่ทราบนะคะคือจำนวนทั้งสิ้น 3,399 คนนะคะแล้วก็จะมีการขอจำนวนจิตอาสานะคะให้อำเภอเมืองจำนวน50คนเพื่อไปทำความสะอาดบริเวณพระเมรุมาตรจำลองนะคะในวันนี้นะคะก็แยกเป็น2วันนะคะคือวันที่9กับวันที่10นะคะในเรื่องค่าบริการอสมในเดือนกันยานะคะได้ออกไปแล้วนะเราก็จ่ายไปแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะเรื่องงบประมาณสนับสนุนหมู่บ้าน 7,500 บาทนะคะบางตำบลก็ยังมีการสนับสนุนอยู่ในบางตำบลก็ไม่มีนะคะแต่บ้านยางก็ได้สนับสนุนเป็นหมู่ละ 20,000 บาทใช่ไหมคะพี่เป็นน้องครับถูกต้องครับและเมื่อวันที่20กันยานะคะท่านประธานได้ไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับตำรวจในระดับภาคนะคะโดยในเรื่องการบริการด้วยจิตเมตตานะคะด้วยมิตรไมตรีค่ะให้นักกรรมการดูไปดูตามนะคะว่าอันไหนที่สำคัญสำคัญเราได้ไปในเรื่องสมัชชาสุขภาพของจังหวัดนะคะวันนี้นโยบายดำเนินการปีนี้ใน3ประเด็นนะคะในเรื่องสุขภาวะผู้สูงอายุแล้วก็สุขภาวะกลุ่มวัยรุ่นและก็อาหารปลอดภัยนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายจังหวัดนะคะเราทัญญาได้แจ้งเรื่องโครงการ LTC นะคะในวันนี้มีการโอนประมาณลงมาให้อบต.เรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแค่ให้อบต.สมัครเข้าร่วมโครงการนะคะในการดูแลผู้ป่วยระยะครึ่งทิ้งนะคะ 1.2 นะคะสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้งเพื่อทราบนะคะหมอสุเทพในวันนั้นก็ได้แจ้งจำนวนอสมจิตอาสาจำนวนทั้งสิ้น 2,122 คนนะคะมีตำบลที่สมัครสูงสุดก็คือบ้านยางนะคะ200กว่าคนและตำบลที่สมัครน้อยที่สุดก็คือตำบลหลักเขตนะคะ9คน ในเรื่องค่าบริการนะคะการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์นะคะก็เหมือนที่ท่านปัญญาประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะคะยังไม่เรียบร้อยนะคะการอบรมอสมช.ปี61นะคะจะมีเรื่องในเรื่องของ NCD และโรคไม่ติดต่อโรคมะเร็งการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและโรควัณโรคแล้วก็ที่สุนัขบ้านนะคะให้แต่ละแห่งเตรียมอสมเอาไว้นะคะในด้านการออกกำลังกายนะคะในเดือนธันวาเป็นต้นไปให้มีการปฏิบัติงานเพื่อสุขภาพและออกกำลังกายทุกวันพฤหัสและเชิญชวนให้ใส่เสื้อทูบีนัมเบอร์วันนะคะ 1.3 นะคะเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ชุมชนแจ้งเพื่อทราบกองระเบียบแจ้งเรื่องเงินกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นที่อนุมัติให้หมู่ละ 20,000 บาทในการดำเนินเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของภาคประชาชนนะคะเสนอให้แต่ละพื้นที่บูรณาการแผนเพื่อให้มีการเกิดเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับงานอสมและรพสตนะคะ 1.4 นะคะที่ปรึกษาชมรมแจ้งเพื่อทราบในวันนั้นก็มีเจ้าหน้าที่สวายจีบ้านยางรพสตพบหัวช้างตลุ่มเหล็กได้มาร่วมประชุมนะคะระเบียบวาระที่2นะคะเรื่องรายงานการประชุมนะคะที่ประชุมมีมติเห็นชอบนะคะแล้วก็ระเบียบวาระที่3เรื่องสืบเนื่องก็ผ่านนะคะทีนี้จะมีในระเบียบวาระที่4นะคะเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาและลงมตินะคะการจัดซื้อหรือซ่อมเครื่องมอนิเตอร์แบตเตอรี่นะคะใน
ในตัวนี้นะคะได้ดำเนินการไปแล้วแล้วก็แบตเตอรี่โน้ตบุ๊กเนี่ยไม่ได้ซื้อนะคะสามารถที่จะเอาไปเคลมได้ในวันนั้นนะคะแต่ก็ยังใช้งานไม่ได้นะคะตอนนี้ยังส่งร้านซ่อมอยู่รุ่นที่2นะคะการจัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ได้ดำเนินการมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้อยู่ในราคาที่19,800 บาทนะคะการตัดชุดฟอร์มนะคะแต่อย่างที่ท่านประธานปัญญาบอกยังเหลือ5คนนะคะที่ยังไม่ได้วาดนะคะเรื่องการขออนุมัติซื้อของความเยี่ยมก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะเยี่ยมพระวาสนานะคะอาการยังไม่ดีขึ้นใช่ไหมคะยังไม่เห็นท่านนะยังไม่หายปวดเรื่องการเก็บเงินชกสนะคะในวันนั้นก็ที่ประชุมบอกว่าให้เก็บเหมือนทุกปีนะคะเริ่มที่เดือนมกรานะคะระเบียบวาระที่ 4.1 นะคะในวันนั้นแต่ละครับก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับงานของแต่ละตำบลนะคะ 4.2 นะคะภารกิจต่อเนื่องโอเทียนในเรื่องการจ่ายและเตรียมแผนในการในโครงการหมู่ละ20,000 บาทในพระราชดำริอย่างน้อย3โครงการนะคะในเงิน 20,000 คือ1การอบรมหมอประจำหมู่บ้านนะคะในพระราชประสงค์นะคะ2การคัดกรองมะเร็ง9โรงพยาบาลตามพระราชดำริพระราชปฏิญญานะคะ3โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ10ประเทศนะคะซึ่งต้องอยู่ใน3กรอบงานนี้นะคะ 4.3 นะคะความเคลื่อนไหวของกองทุนต่างๆของชุมชนนะคะในวันนั้นกองทุนชุมชนอสมนะคะยอดในบัญชี7725611นะคะแล้วก็บัญชีสาธารณกิจนะคะยอดตามนี้นะคะให้ท่านได้เลยและค่าใช้จ่ายค่าไฟในเดือนตุลาคมนะคะ352.50 บาทนะคะระเบียบวาระที่5เรื่องอื่นๆไม่มีนะคะติดตรงไหนเขาให้ท่านกองการทวงติดได้นะคะ